แตมป์อภิวัฒน์โชว์ประสบการณ์ระดับโลกผลงานร้อนแรงในศึกชิงแชมป์เอเชียกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 22:28 น.ด้วยประสบการณ์ระดับโลกจากโครงการด้านมอเตอร์สปอร์ตของไทยยามาฮ่าส่งผลให้สแตมป์อภิวัฒน์วงศ์ธนาโนนได้สัมผัสการแข่งขันระดับเวิลด์คลาสทั้งโมโต3เวิลด์แชมเปี้ยนชิพและเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพส่งผลให้นักบิดชาวไทยแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในทุกๆด้านโดยในฤดูกาล2024สแตมป์อภิวัฒน์เข้าร่วมสังกัดยามาฮ่าเทคนี่เรซซิ่งทีมเอเชียและสร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพด้วยการรั้งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมของรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc จากการคว้าโพเดียมได้ 100% เต็มใน5เรสแรกของปีสแตมป์อภิวัฒน์ผงาดคว้าชัยชนะมาครองได้ถึง3เรสและซิลอันดับ2ได้อีก2ครั้งนั่นคือผลงานระดับมาสเตอร์จากประสบการณ์และทักษะที่บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่านักบิดไทยเจ้าของหมายเลข24อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เอเชียอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันสแตมป์อภิวัฒน์ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมทีมยามาฮ่า TNTPTT Lubricanite คว้าชัยชนะ2เรสติดต่อกันในศึก Plan B Media BRIC Superbike Championship 2024และรั้งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมพร้อมกับความเร็วที่ไม่มีคู่แข่งเข้าใกล้ได้เลยนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จของไทยยามาฮ่ากับโครงสร้างการพัฒนานักบิดไทยด้วยการส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับ World Class อย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนจากคุณภาพของนักแข่งรถชาวไทยในสังกัด Yamaha Thailand Racing Team นอกจากนี้ทีมไทยในศึก World Super Sport World Championshipก็พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดในเวทีระดับโลกที่ปัจจุบันมีตีอนุภาพซามูลและนักบิดเลือดใหม่ไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำช่วยกันสร้างทีมร่วมกับบุคลากรชาวไทยของทีมซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการก้าวสู่ทีมแนวหน้าของรายการแข่งขันนายกรัฐมนตรีย้ำคุยตลอดแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ตทุกอย่างต้องถูกกม.ลั่นไม่เสียกำลังใจการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 12:01 น.นายกรัฐมนตรีเผยคุยตลอดปมแหล่งเงินใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้าใจข้อกังวลลั่นทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับการตรวจสอบย้ำไม่เสียกำลังใจหลังเริ่มเจอคดียาวเป็นหางว่าวเมื่อเวลา 10:25 น.วันที่8กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายค้านมีความกังวลที่รัฐบาลจะนำงบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งงบของงธกส.อาจไม่เพียงพอได้พูดคุยกันหรือไม่ว่ามีการพูดคุยตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็เข้าใจในความกังวลเดี๋ยวจะมีการชี้แจงแถลงให้ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าการใช้งบของธกส.ยังไม่ได้พูดคุยกันใช่หรือไม่และทราบว่ายังไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการพูดคุยกันตลอดหากเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบเมื่อถามย้ำว่ายังไม่มีการสอบถามเรื่องนี้กับกฤษฎีกาใช่หรือไม่ในการใช้งบธกส.นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ต้องถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอีกครั้งแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็จะส่งสอบถามทุกเรื่องเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรียังยืนยันแหล่งที่มาของเงินจาก3แหล่งใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
ทุกอย่างจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ามีหลายฝ่ายมองกันว่านายกรัฐมนตรีทำงานหนักแต่เริ่มถูกคดีตามมาเป็นหางว่าวตรงนี้ทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมทุกวันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายหากมีความข้องใจหรือไม่สบายใจเรามีองค์กรอิสระที่ต้องมาตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองผมก็ต้องยอมรับในกระบวนการที่เราก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้เสียกำลังใจก็ทำงานต่อไปศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทยปิดฉากสนาม3ยิ่งใหญ่จักริดพลิกขึ้นจากฝูงกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 21:11 น.ศึกสองล้อรายการที่ใหญ่ที่สุดในไทยแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024 สนาม3เข้มข้นเร้าใจโดยสถานการณ์ลุ้นแชมป์พลิกผันบอลจักริดแสวงสวัสดิ์จาก East NJTPTT Lubricants Racing ทีมขยับขึ้นรั้งจ่าฝูงหลังบิดคว้าชัยชนะในรุ่นใหญ่ขณะที่ต่อสักนวลสายจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants เข้าวินซูเปอร์สปอร์ต 600cc ด้าน2นักบิดเซเลบคนดังดีเจปอนันทชัยเตชศรีวิเชียนและเบนเรซิ่งอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชได้ฉลองโพเดียมสุดประทับใจการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024 สนาม 3 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่7กรกฎาคม2567ไฮไลท์ของสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่การลุ้นแชมป์ในรุ่นใหญ่อย่าง Superbike 1000cc ซึ่งจ่าฝูงอย่างสแตมอภิวัตวงธนานนท์จากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants ไม่สามารถลงแข่งขันได้หลังพลาดล้มจนได้รับบาดเจ็บในการซ้อมโดยผลในเรสนี้ปรากฏว่าบอลจักริดแสวงสวัสดิ์จาก East NJTPTT Lubricants Racing Teamบิดนำม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา19:40.424 วินาทีเหนืออันดับ2อย่างวริศทองนพคุณทีมเมทรุ่นน้องถึง 6:557 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของซุปอนุชานาคเจริญศรีจากยามาฮ่าบริดสโตนอนุชาเรซซิ่งทีมตามหลัง 6:821 วินาทีจากการที่สแตมอภิวัตพลาดลงบิดสนามนี้ส่งผลให้บอลจักริดขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมขึ้นแท่นลุ้นแชมป์ประจำปีเรสส่งท้ายในกันยายนนี้ด้านผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1000cc ปรากฏว่าตะวันตั้งจิตเจริญกูลจาก TK Honda Idemitsu ศรีนคร IRCDID Alpine Star Direct ทีมคว้าชัยด้วยเวลา20:08.605 วินาทีเฉือนอันดับ2 อย่างอปิตบุตรจอมเก๋าจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เพียง 1:116 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของศิรภพภูลศรีจากไบค์สตอรี่ TTT Lubricants Racing ทีมตามหลัง 1:341 วินาทีหนึ่งในประเด็นน่าสนใจของสนามนี้คือการเดินหน้าสร้างผลงานดีต่อเนื่องในการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยของดีเจปอนันทชัยเตชศรีวิเชียนจากจิคาระลิควิโมลีเรซซิ่งทีมในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1000cc ST3 ที่บิดคว้าอันดับ2มาครองได้ขึ้นโพเดียมอีกครั้งส่วนเวนเรซซิ่งอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชบิดคว้าอันดับ3ในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1000cc SB2 ขณะที่ผู้ชนะในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ได้แก่ต่อสักนวลสายจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants ด้วยเวลา20:21.038 วินาที
เหนืออันดับ2อย่างวัชรินทร์ทับทิมอ่อนจาก East NJTPTT Lubricants Racing Team ถึง 0.687 วินาทีขณะที่อันดับ3เป็นของภาสกรแสนหลวงจากสปีด800ยูซ่ายามาฮ่าเรซซิ่งตามหลัง 14.240 วินาทีทั้งนี้ศึกแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024สนามสุดท้ายตัดสินแชมป์ประจำปีจะดวลความเร็วระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2567 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์